Station 5ช่วง Station Live เส้นผมของคนเราโดยปกติทั่วๆไป 90% มีอายุระหว่าง 2-6 ปีส่วนอีก 10% ที่เหลือจะมีเวลาเพียงแค่ 2-3 อาทิตย์เท่านั้นจากนั้นจะค่อยๆหลุดร่วงไปเมื่อผมร่วงจะมีผมเส้นใหม่ขึ้นมาแทนที่ในรากผมเดิมและจะเริ่มเจริญเติบโตตามวงจรชีวิตของเส้นผมต่อไปและเส้นผมส่วนใหญ่จะร่วงตามวงจรปกติเฉลี่ย 50-100 เส้นต่อวันในผู้หญิงและ 15-30 เส้นต่อวันในผู้ชายหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าผู้หญิงมีเส้นผมที่หลุดร่วงมากกว่าผู้ชายแล้วทำไมผู้ชายถึงเป็นเพศที่ประสบปัญหาผมบางศีรษะล้านมากกว่าผู้หญิงต้องไปหาสาเหตุกันแล้วล่ะครับปัจจุบันเราพบว่านะคะผู้ชายจะมีปัญหาผมบางมากกว่าผู้ในผู้หญิงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เราเรียกว่าตัว DHT นั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับสารพันธุกรรมที่ทำให้เกิดสภาวะของศีรษะล้านจะเป็นมากกว่าคนปกติโดยทั่วไปวิธีการดูแลนะคะโดยเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางแบบพันธุกรรมเป็นวิธีง่ายๆค่ะเราสามารถที่จะปฏิบัติด้วยตัวเราเองได้นะคะรวมทั้งการบริโภคอาหารให้ครบหลัก5หมู่นะคะในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพองค์รวมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายการทำจิตใจให้เบิกบานอยู่สม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดปัญหาผมร่วงผมบางลงได้ค่ะสำหรับคนที่กำลังประสบกับปัญหาผมบางศีรษะล้านอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูก่อนเช่นการทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารมันพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอที่สำคัญทำใจให้สบายอย่าเครียดแต่ถ้าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองดูแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ลองปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงดูก่อนนะครับเพราะยิ่งถ้าปล่อยปัญหาไว้นานโดยไม่มีการแก้ไขก็อาจสายเกินไปได้ครับ